ปัญญาปันสุขทางด้านนี้ก็นับถือหัวใจพ่อเอกคนนี้นะฮะว่าทำทุกอย่างก็เพื่อครอบครัวหลักๆของพ่อเอกคนนี้หรือครอบครัวนี้นะคุณแม่ด้วยนะก็คือเรื่องราวของแกงต่างๆโดยเฉพาะยิ่งก็คืออันใหญ่สุดนี้ใช่มั้ยคุณพ่อเอกครับแกงเขียวหวานปลากายอันนี้เด่นสุดเลยเหรอครับผมเด่นสุดมันอร่อยยังไงล่ะความเข้มข้นโอ้ความเข้มข้นขนาดนั้นเลยอันนี้ขายดีที่สุดมั้ยฮะใช่ครับขายดีที่สุด30บาทนี่แหละ30บาทเอาตรงนี้พิสูจน์เลยเมื่อเป็นของดีของคุณพ่อเอกคนนี้นะฮะแกงเขียวหวานปลากายก็จะมี3สิ่งหลักๆถ้าหากว่าเป็นเครื่องแกงก็จะเป็นเครื่องแกงอะไรครับเครื่องแกงเขียวหวานครับเครื่องแกงเขียวหวานเดี๋ยวผมจะเอาแกงอื่นมาผสมด้วยอีก2ครับถ้าหากว่าเป็นเนื้อก็จะเป็นเนื้อปลากรายเนื้อปลากรายเดี๋ยวผมจะเอาเนื้ออย่างอื่นมาผสมอีก2หาเนื้อปลากรายให้เจอเถอะหาเครื่องแกงเขียวหวานให้เจอเถอะแล้วก็ผักใช่มั้ยครับผักที่ใส่อยู่นี่คือผักอะไรฮะโหระพาครับผมโหระพาเดี๋ยวผมก็เอาใบอื่นมาด้วยประเด็นคือปิดตาหยิบของที่ถูกต้องในส่วนผสมของแกงเขียวหวานปลากรายนะที่เขาจะต้องอยู่กับสิ่งอื่นมาด้วยให้ถูก3อย่างนี้แล้วไว้ข้างหน้านี้เวลาไม่มีจำกัดไม่เห็นอะไรเลยนี่คือความสามารถพิเศษโดยเฉพาะสำหรับครอบครัวคนนี้อ้าวภรรยาครับดูแลทั้งลูกด้วยใช่มั้ยดูแลทั้งสามีด้วยใช่มั้ยส่งกำลังใจให้หน่อยครับก็ทำให้ดีที่สุดเพื่อลูกกับภรรยาเด้อ อ๋อนี่ก็เดี๋ยวทำให้นี่ก็เป็นอย่างนี้นะมีความน่ารักเอาละครับถึงเวลาที่พ่อเอกจะต้องทำเพื่อครอบครัวอีกครั้งซึ่งการปิดตาแล้วคลำหาวัตถุดิบที่ใช้แม่บอกได้เลยนะครับว่าถ้าไม่คุ้นเคยจริงๆนี่ยากสุดๆครับและนี่ก็คือวัตถุดิบทั้งหมดที่เป็นอุปสรรคของคุณพ่อซึ่งจะทำได้ไหมเราไปเอาใจช่วยกันได้เลยครับเอาละเริ่มอะไรก่อนดีเอาผักก่อนถ้าผักเนี่ยนะอนุญาตให้ชิมได้ครับอนุญาตให้ชิมได้เอามือเอื้อมไปเลยครับจะหยิบชิ้นไหนก่อนแล้วก็กลับไปนะนี่1นี่2นี่3ครับชิมได้จะหยิบอันไหนก่อนได้นี่คือกำลังทำทุกอย่างเพื่อครอบครัวนะฮะท่านผู้ชมนี่รู้หมดแล้วนะอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่มีคุยกับตัวเองผมไม่บอกต้องการใบอะไรจำได้ใช่ไหมฮะทำทุกอย่างอันนี้ไม่บอกอันนี้ไม่บอกด้วยโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่จานที่2เราให้หาใบโหระพาให้ได้ครับอันนี้จานที่1ครับหยิบได้เลยครับชิมได้นะชิมได้ได้หมดเลยครับอนุญาตไม่เคี้ยวสักหน่อยละ ได้เลยชัวร์แล้วครับมั่นใจมั้ยฮะเอาจานที่2เอาจานที่2เพราะอะไรครับเพราะอะไรเพราะอะไรฮะจำกลิ่นได้กลิ่นก็เป็นไงฮะกลิ่นก็เป็นไงครับกลิ่นก็เป็นโหระพากลิ่นก็เป็นโหระพาต่อไปเป็นมันเหลือแกงกับเนื้อฮะเอาเครื่องแกงก่อนเอาเครื่องแกงไปเครื่องแกงไปตอนนี้เครื่องแกงนะครับเดี๋ยวผมจะยืมขึ้นมาฮะนี่คือ1นะครับ1นี่คือ2 2ครับนี่คือ3ครับอ้าวนี่ก็หาเอาเองอ่ะอันนี้1อันนี้เหมือนแกงส้มเหมือนแกงส้มผมจะเก็บไว้ให้นะที่1นะอันนี้หมายเลข2แล้วนะครับเหมือนแกงอะไรมั้ยครับอันนี้เหมือนผัดเผ็ดเหมือนผัดเผ็ดอันนี้หยิบอันที่3แล้วนะครับนี่แหละครับนี่แหละคืออะไรครับครับคืออะไรครับแกงเขียวหวานแกงเขียวหวานรู้ได้ว่าเป็นแกงเขียวหวานแล้วฮะกลิ่นใช่กลิ่นมันเป็นยังไงครับกลิ่นออกหอมๆครับหอมๆแล้วอื่นไม่หอมเหรอฮะอันมันไม่ค่อยได้กลิ่นเท่าไหร่อ๋อไม่ค่อยได้กลิ่นครับตกลงจะเลือกอันไหนครับเลือกอันนี้ครับเอานี้แน่นอนนะฮะครับผมนี่คืออันที่3นะฮะครับผมหยิบไปเลยนะครับไม่เปลี่ยนใจนะหยิบอันที่3นะฮะเอามาตอนนี้มาเหลือสิ่งที่ยากที่สุดของตัวเองแล้วนะฮะหาเนื้อปลากรายให้ได้ครับเอานะครับที่หยิบนี้คือมาเลข1ครับอันนี้เขาเอานิ้วมือก็ไปบีบเลยนะครับตอนนี้เกิดความรู้สึกยังไงครับอันนี้ใกล้เคียงใกล้เคียงอะไรฮะใกล้เคียงเนื้อปลากรายหยิบทีเดียวบอกใกล้เคียงเลยมันใกล้เคียงแน่นแน่นเหนียวแน่นแน่นเนื้ออื่นมันไม่แน่นเลยครับยังไม่ได้แล้วเนื้อสีแล้วทำไมดูว่าใกล้เคียงเลยล่ะครับว่าเนื้อปลากรายมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับโอ้เอาไม่เป็นไรนะนี่คือการวิเคราะห์อันนี้ใช้มือหนึ่งจับอันที่2อันนี้อันที่2ครับกำลังเปรียบเทียบมือซ้ายกับมือขวาอยู่นะฮะอันนี้เป็นชิ้นครับเนื้อปลากรายจะไม่เป็นชิ้นใหญ่แบบนี้อัน3แล้วครับเนี่ย2อันเนี้ยกำลัง
แปลว่าอะไรฮะคล้ายคล้ายกันโอ้สองอันนี้คล้ายกัน1กับ3คล้ายกันมันคือคล้ายกันตรงไหนครับมันเนียนเนื้อเนียนทั้งคู่แล้วมีผลมากนะผมอยากจะบอกภรรยาที่ปิดปากอยู่เลยนะคุณสามีลุ้นสุดๆแล้วนะครับเนื้อมันใกล้เคียงกันโอ้โหน่าจะต่างกันตรงไหนล่ะความเป็นเนื้อปลากายจะยังไงครับมันต้องแน่นแล้วตอนนี้อะไรแน่นกว่ากันครับอะไรยี่ถ้าขอดมเอาดมอันนี้แหละได้กินอะไรฮะกินปลากินปลาแล้วนุ่นกินอะไรฮะกินไม่ใช่กินปลาน่าจะเป็นไก่ไม่ใช่หมูครับเลือกอันไหนครับอันนี้ครับยกมาเลยครับคืออันนี้นะฮะครับเปิดตาเลยนะแล้วรู้เลยนะอันใดอันหนึ่งผิดก็จบเลยนะครับเปิดเองเลยครับเปิดเพื่อนไปหมดแล้วครับไม่มีใครช่วยด้วยเอานะชีวิตก็เป็นอย่างงี้ฮะเอาโดนเปิดให้หมดมาดึงออกไปเลยครับดึงไปเลยครับตอนนี้ไปเลยครับโผล่ผ้าครับพริกแกงนะครับพริกแกงเขียวหวานเนื้ออะไรครับเนื้อปลากรายครับผมถูกไหมครับถูกครับถูกต้องไอ้หมาเลยครับมาเลยมันบ้านนี้หนูดีใจไหมดีใจมากเลยครับทำทุกอย่างนี้ก็เพื่อน้องออกัสเพื่อครอบครัวเพื่อพี่อ้ํานะทำครอบครัวเราให้มันดีที่สุดนะครับคุณแม่เราออกมาแป๊บนึงได้ใช่ไหมฮะเอางั้นมานี่เลยมานี่เลยนะนี่คือคู่ทุกคู่ยากคู่สุขนะรักษาตัวเองดูแลสุขภาพเพราะว่าถ้าตัวเองเป็นอะไรไปอีกคนน่ะครอบครัวเราลำบากเลยเพราะฉะนั้นการอยู่การกินการใช้ชีวิตประจำวันต้องใส่ใจให้มากกว่านี้ถ้าไม่สบายต้องรีบหาหมอไม่ใช่ว่าไม่ไหวเราค่อยไปบอกอะไรอย่าดื้อนะดูแลตัวเองด้วยรักนะอ้วนโอ้ที่ภาษาของเขานะนี่คือความรักที่มีต่อกันและส่งภาพความรักอย่างนี้ไปถึงลูกโดยเฉพาะลูกออกัสนะฮะแล้วก็ลูกอ้ําด้วยทางด้านนี้ก็เป็นกําลังใจสําหรับ4ชีวิตในครอบครัวนี้มูลนิธิ Work Point นะฮะท่านผู้ชมด้วยนะก็ปันสุขส่งพลังให้กับครอบครัวนี้นะฮะให้ไปทั้งหมดเลยนะครับด้วยความยินดีแล้วก็ส่งเป็นกำลังใจด้วยนะฮะท่านผู้ชมเช่นเดียวกันนะฮะกำลังกายกำลังใจมายังรายการเยอะแยะมากมายนะฮะก็ส่งพลังกันไปนะฮะก็ปัญญาก็ปันสุขกันไปทุกวันอย่างนี้นะฮะช่อง Work Point นะครับสวัสดีครับแม่ยินดีด้วยนะแม่จะได้มีกำลังใจ